คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับของคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกม Moonshot ของค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่นั่นเองนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูในส่วนของตารางกระจายก่อนละกันเนาะโอเคก็ตารางกระจายนะครับจะมีตัวนี้แพงสุดนะครับทุกคนแล้วก็ไล่ลงมาเนาะเบส10ถ้าได้5ตัวได้แค่40เนาะรายจ่ายไม่แพงมากนะครับผมก็จะมีในโซน Y นะครับมาช่อง2ถึง5นั่นเองนะครับหน้ารายการเข้าก็ห้ามมีช่องเฉยๆนะครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นแบบซุ่มสัญลักษณ์นะครับทุกคนโอเคสเก็ตเตอร์ก็ใช้3ตัวขึ้นไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนเกมนี้เนาะคลิปนี้ก็จะจบไปที่300นะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 20:52 นาทีนะครับเรตต่ำสุดก็1เหมือนเดิมเนาะโอเคถ้าซื้อเนี่ยอยู่ที่80นะครับเนี่ยลองสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนสัก80เนาะเพิ่มหมดเองแล้วจ้าไม่ได้เห็นในโซนฟรีเกมนะสเก็ตเตอร์4ตัวเลยนะครับเนี่ยได้มา15รอบนะครับผมถ้าได้ตัวนี้ทั้งหมดคูณ3เอาสเก็ตเตอร์มา2ตัวก็ได้บวกอีก5ครับทุกคนสเก็ตเตอร์2ตัวบวก5นะผมได้แบบน้อยมากๆเลยนะคือเหมือนเขานับตัวนี้หรือเปล่าคือตัวนี้เข้าบ่อยอยู่นะโอเคนี้ได้แล้ว36นะครับผมเหมือนเราต้องลุ้นตัวนี้มาบ่อยๆครับทุกคนเอาสเก็ตเตอร์ซ้อนอีกรอบครับทุกคนเอาถ้าซ้อนเราก็จะได้ตรงนี้หรอกวี13ครับผมจังหวะนี้ก็เหมือนเขาจะสะสมควรตรงนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะขึ้นมาทีละนิดละนิดละนิดนะครับผมเนี่ยขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นคูณ2อะไรพวกนี้นะถ้าไปถึงนู่นก็รูปตัวพวกนี้ทั้งหมดก็จะเป็นคูณ3ประมาณนี้เนาะถึงไหมครับเนี่ยน่าถึงอยู่นะซ้อนขนาดนี้อีกมีเยอะมากนะครับผมเลยตั้ง5รอบยังไงก็น่าจะได้อยู่นะโอเคได้หรือเปล่ามันคาดีนิดนึงอ่ะถึงแล้ว16นะครับผมโอเคบวย3ปิดสปินไงทุกคนขนาดมาเต็มขวดแล้วนะครับเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมก็ซื้อไปที่100นะครับทุกคนฟรีเกม36รอบนะครับจบไปที่116ครับทุกคนขึ้นมานิดหน่อยเองนะครับผมเดี๋ยวลองหมุนเองกันบ้างแล้วกันเนาะเอาเป็นเบส4แล้วกันนะครับผมไปครับเขาไม่ยากก็น่าจะได้อยู่ครับทุกคนเหมือนตัวสะสมพวกขวดอะไรมองเหมือนไม่ค่อยมีผลมากเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ายังมาไม่เต็มดีนะครับทุกคนก็รัวไปเลยแล้วกันเนาะอ
โอเคสแกตเตอร์มาแล้วครับทุกคนอันนี้3ตัวนะครับผม3ตัวก็ได้10รอบนั่นเองนะขึ้นมานิดนึง10รอบจะถึงหรือเปล่าอีก4รอบขึ้นนิดเดียวเองครับทุกคนไม่น่าจะได้ถ้าแบบนี้ไม่ถึงครับทุกคนโอเคก็จบไปที่100นะครับผมรอบนี้ไม่ซ้อนแล้วก็ไม่ถึงนะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวพวกนี้เป็นแบบมีตัวคูณอะไรแบบนี้เนาะได้คูณเพิ่มอะไรแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับทุกคนว่าแต่ละตัวได้คูณเท่าไหร่นะครับผมจะเข้าอีกรอบหนึ่งไหมครับเนี่ยเงียบนะครับทุกคนขออีกสักรอบหนึ่งได้ไหมเอ่ยแต่ไงก็รู้สึกว่าลุ้นถึงสุดรอดนะครับทุกคนเต็มพวนอะไรแบบนี้นะก็ถ้าตัวมาเยอะก็อาจจะได้แพงครับทุกคนแต่ถ้าตัวไม่มาก็ขอให้เราสุดรอดก็ไม่แตกอยู่ดีนะครับผมได้ไปต่อโอเคก็สุดท้ายนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับเกมใหม่เกมนี้นะครับทุกคนก็มีได้สุดรอดอยู่รอบแรกนะครับทุกคนได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับผมก็เราต้องลุ้นในส่วนของตัวพวกนี้ครับทุกคนให้มาเยอะนะครับทุกคนถึงจะได้เพิ่มนั่นเองนะครับผมยิ่งถ้ามีในส่วนของฟรีเกมซอสอะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสเต็มพอร์ตมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแต่เต็มไปแล้วเนี่ยถ้าตัวนี้มาไม่เยอะก็เกลืออยู่ดีนะครับทุกคนในส่วนของเกมนี้เนาะก็มาครั้งแรกจัดเบาๆโดนแบบเบาๆไปครับทุกคนโดนไป300นะครับผมในส่วนของคลิปนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน